ตอนนี้นะคะแขถึงปราสาทชิวยองแล้วนะคะที่อยู่ข้างหลังแขนะคะคือปราสาทแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปีเลยนะเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ชาวสวิตหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะต้องมานะคะเพราะว่าสถานที่จริงอ่ะคือยิ่งใหญ่มากตัวปราสาทตรงนี้มันจะเป็นของเขาสวอยนะคือเขาใช้เป็นแบบเส้นทางการเดินเส้นทางการเดินเรือนะคะจากอิตาลีนะมาจนช่องเขาไว้สักอย่างตรงนี้แหละเห็นเขาบอกว่าเป็นช่องทางเดินทางของแบบอะไรนะนโปเลียนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะจนแบบศตวรรษที่13เนี่ยก็มีคนมาครอบครองใหม่นะเขาก็เลยได้เปลี่ยนตรงจุดตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับฐานทัพอะเป็นจุดแบบมองป้อมเป็นป้อมปราการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ตรงนี้ยังเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองแล้วก็พระด้วยเพราะฉะนั้นน่ะตรงจุดตรงนี้มันก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกคนเข้ามาในปราสาทนี้นะก็จะมีประวัติศาสตร์การทำวายทำเบียร์ทำอาหารเครื่องเทศที่เป็นแบบของชาวยุโรปที่แบบทำออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วการเดินทางเข้ามาในนี้ชมแบบต่างๆเนี่ยมันง่ายมากใช้เวลาแค่แบบคือมันจะมีแบบการเดินทางตามจุดต่างๆนะเป็นเลขแบบสามารถเดินเข้ามาได้เลยง่ายมากหรือว่าใครสำหรับใครที่แบบอยากจะฟังอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าแปลภาษาให้นะแต่ภาษาไทยไม่มีนะก็เป็นแบบภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก6ฝรั่งนะสำหรับจุดตรงนี้นะใครที่มีสวิสพาสนะเข้าฟรีอันนี้แขกแนะนำเลยนะว่าสมควรมามากค่ะเพราะมันสวยมากๆแล้ววิวตรงนี้นะคะนอกจากจะเจอแบบวิวปราสาทที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะทุกคนก็จะเจอกับวิวนี้ค่ะปึ๊บทะเลสาบเจนีวานะคะรอบๆตรงนี้นะสามารถแบบมาถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะของที่ปราสาทชิยงคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคือมันเล็กมากข้างหลังก็จะเป็นปราสาทแบบนี
ามมากด้วย